ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนาะประมาณสักบ่ายสามเนี่ยนะครับคุณตะวันเนี่ยนะฮะส่งจดหมายมาให้ทนายโดยมาถึงคุณทรายคุณธิการคุณจรัสนะฮะบอกว่าตอนนี้น้ำตาลของตะวันเนี่ยตกมากพี่แบมก็คงตกลงแม้ตอนนี้น้ำตาลพี่แบมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติพวกหนูจะไม่กินอะไรเลยและไม่รับยาอะไรเลยไม่เลยสักอย่างนะและหลังจากนี้อาการคงแย่ลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่กังวลคือจะติดเสาร์อาทิตย์และไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้พี่ทรายพี่ด่างก็คือทนายด่างคือกฤษดางนุจรัสเนาะใช่ไหมคอยติดต่อทางโรงพยาบาลถึงอาการในแต่ละวันในวันเสาร์อาทิตย์และคอยอัปเดตให้ภายนอกรับรู้นะฮะก่อนจะลงท้ายบอกว่าพวกมันท้าทายเราและตอนนี้พวกเราจะท้าทายมันกลับลงชื่อทานตะวันตูตุลานนท์แล้วมีลายเซ็นด้วยนะนะครับและบอกได้ว่าหนูอยู่ได้เพราะใจล้วนๆกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันแต่ละวันพวกเราผ่านไปได้เพราะใจผ่านไปได้เพราะทุกคนนะครับนี่คือล่าสุดส่วนย้ำอีกทีนึงว่ากิจกรรมที่เขาออกมาช่วยเรียกร้องก็จะจัดขึ้นต่อเนื่องนะฮะในหลายจุดทั่วประเทศนะครับจริงๆก็จะบอกกันแถมนิดนึงว่าก็มีคนถกเถียงกันเยอะผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้คนที่เขาออกมารณรงค์เนี่ยเขาเห็นด้วยกับการที่บอกต้องอดอาหารไหมครับจริงๆส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นด้วยนะฮะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเขาอดอาหารแล้วเราห้ามไม่ได้อืมเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เราที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะไม่ใช่หรอกไม่เห็นด้วยเราเป็นห่วงชีวิตเขาเราก็อยากให้เขารักษาชีวิตใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อเวลามันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณจะให้ทำยังไงทุกคนมันก็มีต้องพยายามรณรงค์ช่วยรณรงค์เพื่อแบบคล้ายว่าสนับสนุนเพื่อช่วยนั้นแต่ว่าบางคนก็เหมือนกับว่าเอ๊ะประยุให้เขาทำอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่มันไม่มีใครอยู่อ่ะใครมันจะประยุมันไม่มีใครอยากให้เขาเป็นไปอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาตัดสินใจของเขาแล้วเนี่ยพอเขาตัดสินใจของเขาแล้วเราห้ามไม่ได้แล้วทำไงเราก็ต้องรณรงค์ที่แบบเรียกร้องตามข้อเรียกร้องของเขาเพื่อที่จะให้มันมีการประกันตัวเพื่อให้มีการแบบให้สิทธิ์ให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยครับครับยังอยู่ที่เรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเนาะนะครับอ๋อแต่นี่เป็นเรื่องตะวันกับแบมแล้วใช่คือเมื่อคืนเมื่อคืนเลยนะครับออกคำแถลงร่วมกันใช่ไหมคือเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติพลังปวงชนไทยแถลงกันเรื่องการถอนประกันตัวเองของทานตะวันแล้วก็อรวรรณแบมเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามาจนถึงวันนี้ทั้งสองคนมีสุขภาพทรุดมีอาการทรุดลงอย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นเพื่อให้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ยุติลงและเป็นจุดเริ่มต้นในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจึงมีข้อเสนอเฉพาะหน้าร่วมกันดังนี้ 1. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งสำนักงานสารยุติธรรมควรเปิดรับฟังความเห็นในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากฝ่ายต่างๆโดยเร็วทั้งจากประชาชนที่รับผลกระทบจากความยุติธรรมในบทปัจจุบันและก็นักกฎหมายองค์กรสังคมและพรรคการเมืองนะฮะข้อ2ขอให้ศาลยุติธรรมยึดมั่นในหลักความอิสระของผู้พิพากษาและพิจารณาการให้สิทธิประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีการเมืองอย่างเป็นธรรมเคารพหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์และสิทธิในการในกระบวนการธรรมของประชาชนดังที่รับรองไว้ในกฎหมายอาญาและกติกาสากลระหว่างประเทศไว้ในสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับก็พรรคฝ่ายค้านเห็นว่าจะข้อเสนอเฉพาะหน้านี้จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตศรัทธาในกระบวนการธรรมไปมากกว่านี้ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเมื่อคืนพี่ถึกดึกมากเลยแขกไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ทวิตเกี่ยวกับแถลงอันนี้บอกว่าแถลงการพรรคฝ่ายค้านไม่มีการพูดถึง1-2แม้แต่น้อยจะแก้เลิกชี้ปัญหาเอาเข้าสภาไม่มีพูดเลยถ้าพรรคก้าวไกลมุ่งมั่นเรื่องการแก้1-2และนิรโทษกรรมเยาวชนจริงก็ควรรณรงค์อย่างต่อเนื่องการรวมกันเป็นเข่งอาจเป็นเอกภาพแต่อีกด้านคือช่วยกันย้ำว่าแก้หรือเลิก1-2มันเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกว่าต้องไม่ลดทอนประเด็นนี้นะคะยาวเลยอ่ะก็แต่อันนี้เข้าใจอยู่ค่ะผมคิดว่าถ้าพูดก็คือว่ามันเป็นเรื่องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พรรค6พรรคซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องแก้1-2แต่พรรคก้าวไกลเขาก็ชัดอยู่แล้วเขาแก้1-2แล้วผมคิดว่าประเด็นเนี้ยเราไปถึงไหนเพดานที่เราจะว่ากันไปถึงไหนผมคิดว่าประเด็นมันอยู่แค่1ในเรื่องระยะเฉพาะหน้าก็คือขอให้ผู้ต้องขังทั้ง17 คนได้ประกันใช่เมื่อวานแขกก็พูดเรื่องนี้ได้ประกันตัวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแสดงเจตจำนงกับที่คนอยากจะถ้าคุณจะแก้อะไรไหนก็ค่อยแสดงเจตจำนงอันนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันได้ใช่ป่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่แบบช่วยกันพูดเรื่องของงานที่จะเป็นรูปกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะโดยที่มันมีอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเห็นทิศทางอันนั้น
อันนั้นก็เขาก็เลิกอดอาหารเขารู้ว่าเขาไม่มารอเขาไม่มาอดน้ำอดอาหารจนกระทั่งการยกเลิก1 2ผ่านไปหรอกครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้เขารู้เขาก็แค่ที่ต้องการทวงสิทธิ์นี่คืออยากให้เห็นทิศทางแล้วก็อันหนึ่งทิศทางแล้วก็สำคัญคือให้ทุกคนได้ประกันตัวไม่ใช่เฉพาะเขานะค่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ถึกคือตอนนี้จริงๆเรื่องประกันตัวเนี่ยมันทำได้นะไม่คือมันทำได้อยู่แล้วแล้วมันควรจะทำได้ตั้งนานโดยที่ไม่มีใครจำเป็นต้องอดข้าวแต่หมายความว่าในเงื่อนไขคือตอนนี้พี่ถึกเรามีเงื่อนเวลาในชีวิตของต้องใช้คำสุภาพสตรีสองท่านนี้เนาะเออเนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้มันจะเกิดขึ้นไหมคือตอนนี้เขาไม่ขอรับบริจาคไม่ให้การบริจาคใดๆแล้วก็ไม่ขอรับโพแทสเซียมด้วยนะคือปฏิเสธแล้วนะไม่รับโพแทสเซียมอีกต่อไปด้วยนะนะฮะเพราะว่าเป็นการยกระดับใช่ไหมฮะแล้วก็เท่าที่รู้ตอนนี้ก็มีคุณสิทธิโชค ด้วยแล้วนะด้วยคุณสิทธิโชคนี่ก็บอกว่าคุณสิทธิโชคที่ก่อนหน้านี้ประกาศอดอาหารนะเขาอดน้ำแล้วด้วยอดน้ำแล้วอดน้ำแล้วแล้วก็อาการค่อนข้างก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากอดน้ำนะครับนะครับก็เป็นนาทีชีวิตเป็นนาทีต่อนาทีนะคือประเด็นเนี้ยอดน้ำของคุณประเด็นของการให้ประกันตัวเนี่ยมันมีคำถามเยอะเกี่ยวกับความยุติธรรมเนี่ยเอาง่ายๆเรายกเมื่อวานที่เชียงใหม่ไอ้ที่เชียงรายเชียงรายครับคุณบัสบาสใช่ป่ะครับบัสบาสมงคลนะฮะกิรโคตรโดนคดี112 27สำนวน27คดีจากการโพสต์แต่ศาลตัดสินไป14คดีอีก13คดีศาลยกฟ้องเพราะเห็นว่า13คดีหมายถึงไม่ใช่ราชการปัจจุบันแล้วก็มีความผิด14ก็โทษจำคุกสูงสุดที่เกิดขึ้นหลังปี63จำคุก28ปีแต่มันมีมุมย้อนแย้งอยู่ตรงที่ว่าหลังคำพิพากษาเขาร้องขอประกันตัวส่งไปศาลอุทธรณ์ภาค5ศาลอุทธรณ์ภาค5มีคำสั่งในเย็นวันเดียวกันให้ประกันเร็วกว่ากรุงเทพเพราะที่กรุงเทพเมื่อศาลชั้นต้นเนี่ยนี่ศูนย์ทนายตั้งข้อสังเกตศาลชั้นต้นส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะทราบผลใช่ป่ะทำให้จำเลยหลายคดีต้องถูกไปนำไปคุมขังเสร็จแล้วในคดีเนี้ยสูงสุดเนี่ยแต่ศาลอุทธรณ์ภาค5เขาก็ยังให้ประกันแล้วก็เห็นว่าเพราะตลอดการพิจารณาคดีเนี่ยเขาไม่เคยหนีไม่เคยผิดสัญญาประกันตัวแล้วก็ยังใช้สัญญาหลักทรัพย์เดิมในการประกันตัวคือ 300,000 บาททีนี้คำถามมีอยู่ว่าแล้วถ้าเทียบกับคดีสมบัติทองย้อยอ่ะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คดีเดียวนะครับเมื่อถูกขังระหว่างอุทธรณ์มา9เดือนละนะฮะแล้วถึงแม้จะโดนจำคุก6ปีใช่ป่ะอันนี้ก็ส่งให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแต่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ประกันใช่ไหมทั้งที่สมศักดิ์ก็ไม่เคยไอ้สมบัติก็ไม่เคยผิดสัญญาประกันตัวใช่ไหมฮะคือมันเปรียบเทียบหลายๆคดีแล้วมันจะพบว่าอันนี้เราพูดถึงว่าเดี๋ยวคนเข้าใจว่าโอ้ไอ้15คนที่เราพูดกันเนี่ยโดน1 2ไม่ใช่นะครับครับ15คนนี่เป็นเด็กพวกประเภทแบบทะลุกาดอะไรโดนข้อหาที่แบบว่าดินแดงอ่ะที่ดินแดงหาว่าเผารถตำรวจอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ที่หาเนี่ยมันยังแบบเขาเดินไปมอบตัวเองตั้งหลายคนนะไม่ใช่ว่าเขาโดนตำรวจตามล่าอะไรจับอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะไปมอบตัวเองใช่ป่ะอาจจะมีตำรวจไปแบบเขาไม่รู้ตัวตำรวจไปเอาตัวมาอะไรมันมีเพราะนี่คำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยทำไมไม่ให้ประกันนะแล้วก็112ของตะวันแบมของใบปอเนี่ยมันคือทำโพลใช่ทำโพลนะครับแค่ทำโพลโดน112นะมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่อะไรแบบที่แบบอาฆาตมาร้ายอะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่ว่าแล้วทำไมไม่ให้ประกันนี่เป็นประเด็นสำคัญมากเนี่ยแล้วก็กรณีของสิทธิโชคเนี่ยรายเดอร์ที่ถูกหาว่านำของเหลวคล้ายน้ำมันไปราดกองไฟตรงฐานพระบรมรูปฐานพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ไหมฮะจำคุก2ปี4เดือนจริงๆแล้วเขาก็ไปตามนัดตลอดไม่เคยหลบหนีศาลอุทธรณ์ก็ไม่อนุญาตให้ประกันครับอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วกรณีวางเพลิงของสิทธิโชคที่เสียโชคเขาอดอาหารนี่นะฮะมีคนเอาคลิปมาดูเอาคลิปมาย้อนดูกันไฟมันดับจริงอ่ะเขาบอกเขาคำให้การเขาบอกเขาเอาน้ำไปราดไม่ใช่เอาน้ำมันไปราดก็ไฟมันก็ดับจริงถ้าเอาน้ำมันราดใครก็ไฟมันก็จะลุกใช่ไหมฮะมันก็ต้องบึ้มใช่ป่ะใช่
นะครับประเด็นทั้งเรื่องของการให้ประกันตัวด้วยและประเด็นเรื่องของการไอ้พวกประเด็นเรื่องเงื่อนไขในการประกันตัวและเงื่อนไขในการถอนประกันที่ทำให้น้องๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้รับอิสรภาพที่แท้จริงการไร EM ต่างๆใช่โพวันนี้คุณผู้ชมถามว่าคุณคิดว่าใครกันแน่คือศัตรูของประวิตรครับนะฮะมี4คนนะฮะแพทองธารพิธาอนุทินหรือประยุทธ์นะฮะใครคือศัตรูที่แท้จริงของพลเอกใครทำรูปวะเนี่ยโกรธแล้วนะในข้างล่างเนี่ยป้อมปราบศัตรูค่ายโอ้ความพิชังสารไปเลยนะผมว่าทีมกองบรรณาธิการเรานี่สุดยอดคือจริงๆแล้วอ่ะอยากเอามารวมเป็นปฏิทินมากเลยอ่ะใช่ไหมไอ้โพขำๆเนี่ยไอ้รูปขำๆที่ทำอ่ะใช่ไหมฮะนะครับดูศัตรูรอบด้านเอามารวมเล่มที่มันขำบวกไข่หัวร้อยอีกนะพี่ถึกไอ้โพของเราอ่ะไอ้ที่จริงเดี๋ยวประยุทธ์พ้นเนี่ยก็คือแบบ8ปีเนี่ยมันควรจะมีคนรวมคลิปประยุทธ์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยไอ้วันแรกๆที่มันคลิปพูดอะไรต่างๆมาขายนะขายได้จริงๆนะเดี๋ยวของโน้ตนี่ตกงานเลยนะใช่ๆ อันนี้จะเป็นความสามารถอย่างนะคือเอาพูดเอาฮาอย่างเดียวพูดแล้วรู้สึกเอ้ยดูโง่ดีว่ะหรือตลกดีว่ะอะไรเงี้ยนะคือพูดโดยที่คนหัวล้อกลิ้งโดยที่ประยุทธ์ไม่คิดว่าคนจะหัวล้อเอามาตัดต่อนะยำอ่ะเอามายำรวมอ่ะใช่จังหวะจากคนเขานะ